สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Mall หรือ EZ Mall ร้านค้าออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปก่อนหน้านี้เราเรียนรู้การใช้กล้อง DSLR หรือ Mirrorless นะครับในที่นี้ก็คือใช้ Canon M50 ในการนำมาทำเป็นเว็บแคมหรือใช้ในการไลฟ์สตรีมนะครับส่วนคลิปนี้เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องกันนะครับโดยเราจะนำอันนี้ครับมือถือนั่นเองนะครับเอามือถือมาทำเป็นเว็บแคมหรือไลฟ์สตรีมเช่นเดียวกันนะครับแล้วแถมยังเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยนะครับไม่ต้องใช้สาย USB เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กให้ยุ่งเหยิงนะครับเสียเวลางั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับที่มือถือนะครับให้เข้าไปที่ Google Play Store นะครับพิมพ์คำว่า IRIUN Irian นะครับแล้วมันก็จะขึ้นที่เขียนว่า Irian 4K Webcam นะครับก็กดติดตั้งเลยนะครับกดติดตั้งแอปที่มือถือของเราก่อนนะครับใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเปิดเลยครับ Irian Webcam นะครับก็ลายยาวมา using คราวนี้ข้อแนะนำก็คือหลังจากติดตั้งแอป Irian Webcam ที่มือถือแล้วนะครับต่อไปก็จะต้องไปติดตั้งตัวโปรแกรมที่ PC ของเรานะครับ Irian เหมือนกันนะครับก็คือติดตั้งทั้ง2ที่นั่นก็คือสมาร์ทโฟน1ที่นะครับก็คืออันนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือ PC หรือ Mac นะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้ระบบปฏิบัติการอะไรนะครับคราวนี้มีอีกข้อหนึ่งก็คือการเชื่อมต่อถ้าจะใช้งานได้ต้องเป็นการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi เดียวกันนะครับเป็น Local Wi-Fi อันเดียวกันนะครับจะไปใช้เครื่องนึงจะไปใช้ Wi-Fi อีกชื่อนึงแล้วก็ PC ไปใช้ Wi-Fi ชื่อหนึ่งไม่ได้นะครับหรืออันนึงใช้ Wi-Fi อีกอันนึงใช้ 4G 5G ก็ไม่ได้นะครับนี่ถ้ากด Continue มาเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เราก็อนุญาตไปนะครับขออนุญาตใช้เสียงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นนี้ตามนี้นะครับอันนี้ Waiting for the connection นะครับขอปิดไปก่อนนะครับแล้วก็พักไว้นะครับพักไว้ที่นี่ละกันโดยที่ PC เราก็อันนี้ครับที่เบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ไปเลย Irian เหมือนกันนะครับขึ้นมาแล้วนะครับคอย Enter ไปอันนี้ครับอันแรกเลยนะครับกดเข้าไปเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะใช้ for Windows นะครับในที่นี้เป็น Windows ใครใช้ Mac ก็เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เราใช้นะครับในที่นี้ก็คือ Windows นะครับมันก็กำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับมีสแกนของ McAfee คลิกไปเลยครับกดเปิดครับยอมรับนะครับในการติดตั้งคลิกเน็กไปเลยครับคอมพลีทแล้วนะครับก็สตาร์ทเลยครับอันนี้มันก็จะขึ้นหน้าจอนี้นะครับอันนี้ขออนุญาตปิดไปก่อนคราวนี้จะให้เห็นว่าตอนนี้เราติดตั้งแอปที่มือถือนะครับทางซ้ายมือแล้วก็ตัวโปรแกรมที่ PC แล้วนะครับแล้วก็
ให้ดูว่าการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่ออันนี้ให้ดูเป็น Galaxy A51 นะครับ Wi-Fi อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็น Galaxy A51 นะครับแล้วไปเข้าเจ้า Alien นะครับคลิกไปครับที่ตัวสมาร์ทโฟนนะครับมันก็จะขึ้นตามนี้นะครับคลิก continue นะครับ waiting for connection จะสังเกตนะครับที่บน PC นะครับมันโชว์แล้วนะครับมันโชว์แล้วนะครับคราวนี้ที่บน PC ให้ไปตั้งค่าขนาดหน้าจอเรานะครับหน้าจอของไอ้ตัวสมาร์ทโฟนก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ1920x1080ก็คือ Full HD นะครับตั้งไปเลย Full HD จะสังเกตว่ามันก็ขยายเต็มหน้าจอของมือถือแล้วนะครับอันนี้คือณตอนนี้ก็คือเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับคือข้อมูลจากตัวมือถือที่เป็นภาพวิดีโอส่งไปที่ตัวโปรแกรมบน PC แล้วนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะใช้ OBS อีกเหมือนเดิมนะครับโดยไปบวกนะครับบวกในที่นี้ก็คือแล้วก็ไปเพิ่มแหล่งนะครับแหล่งวิดีโอในที่นี้ก็คือวิดีโอแคปเจอร์ device นะครับเราเขียนคำว่า Alien ก็ได้นะครับโอเคนะครับโอเครอนิดนึงปุ๊บเราจะขึ้นให้เลือกว่า device มีอะไรบ้างนะครับเมื่อคลิปก่อนเป็น EOS Webcam Utility นะครับก็เราก็ไม่ใช้นี่ครับ Alien Webcam นะครับอันนี้คลิกไปเลยนะครับคลิกไปนี่ฮะขึ้นมาแล้วนะครับเป็นข้อมูลของทางกล้องที่ได้จากตัวมือถือส่งผ่านไปที่ตัวโปรแกรมบน PC แล้วก็จาก PC ส่งไปที่ OBS นะครับคราวนี้มันจะดูเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับ Resolution ให้กำหนดเป็นเหมือนเดิมครับ1920นะครับกดแค่1มันก็ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ฮะ Audio Output Capture Audio Only ใช่แล้วก็ติ๊กที่ Use Custom Audio Device แล้วก็เลือกไมโครโฟนที่เป็น Alien Windows นะครับแล้วคลิกโอเคนะครับอันนี้ก็เต็มแล้วก็ transition ไปด้านขวามือก็จะเป็นดังนี้นะครับแล้วก็ให้เต็มจอก็จะเป็นดังนี้นะครับอันนี้เลยนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วว่าเราสามารถใช้ไอ้เจ้ามือถือหรือสมาร์ทโฟนอันเนี้ยแล้วเชื่อมแบบไร้สายมายังตัว PC นะครับโดยมีข้อแม้ว่าต้องเป็นวง Wi-Fi เดียวกันนะครับแล้วก็มันก็จะได้ข้อมูลผ่านไอ้เจ้าตัวโปรแกรม Alien Webcam อีกอันหนึ่งที่อยู่บน PC นะครับแล้วก็ดูดมาผ่านทาง OBS นะครับอันนี้โอเคหลังจากนั้นเราก็จะอาจจะใช้โปรแกรม Zoom หรือแชทหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นไลฟ์ผ่าน Facebook หรือ YouTube ก็ได้นะครับถ้าไลฟ์ผ่าน YouTube ก็ไปดูคลิปอันก่อนนะครับจะมีการสาธิตไว้โอเคเดี๋ยวลองขยับแล้วก็ให้เพื่อนๆดูที่หน้าจอนะครับอันนี้ก็จะออกไปข้างนอกนะครับก็กลับมาที่ตัวหน้า PC นะครับก็เป็นการเชื่อมต่อไร้สายนะครับโดยผ่านเจ้าโปรแกรมและแอป Alien นะครับ
แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปใช้โปรแกรม Zoom YouTube หรือ Facebook ได้นะครับที่ OBS เราก็สามารถที่จะอัดได้หมดนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็สามารถลองไปทำดูได้นะครับแอดมินก็ขอจบการสาธิตแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ